ขณะนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานนะคะกำลังเข้าเก็บหลักฐานเพิ่มเติมในอาคารสำนักงานด้านหลังของดิฉันในขณะนี้นะคะเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะหลังจากผู้ก่อเหตุนั้นได้บุกโจมตีเมื่อ3วันก่อนนะคะขณะเดียวกันค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาบางคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนี้กลับมาทำงานตามปกติแล้วนะคะหลายคนบอกว่ายังคงมีกำลังใจในการที่จะทำงานค่ะทหารหน่วยเฉพาะกิจพันร.2ยังคงคุมเข้มเส้นทางเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนะคะและวางกำลังรอบบริเวณที่เกิดเหตุระหว่างที่เจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสนั้นเข้าเก็บวัตถุพยานเพิ่มเติมภายในอาคารสำนักงานของเขตรักษาพันธุ์ที่ถูกปล้นปืนและลอบวางระเบิดรวม3ลูกเมื่อ3วันก่อนนะคะหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนั้นได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แบบเอ็กซเรย์อย่างละเอียดนะคะโดยการเข้าเก็บวัตถุพยานของเจ้าหน้าที่วันนี้จะขยายพื้นที่ในการค้นหาทั้งในอาคารสำนักงานบ้านพักและในเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุนั้นจะใช้เพื่อเข้ามาโจมตีและเส้นทางหลบหนีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พบเศษซากปืนที่ถูกไฟไหม้จากระเบิด1กระบอกนะคะซึ่งจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์ที่รายงานต่อกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพบว่าปืนนะคะในที่จะปืนที่ถูกปล้นไปนั้นนะคะอยู่ในความดูแลของเขตรักษาพันธุ์มีทั้งหมด17กระบอกด้วยกันค่ะแบ่งเป็นปืนลูกซอง16กระบอกนะคะปืนพกสั้น1กระบอกค่ะเจ้าหน้าที่ได้เบิกใช้งานปืนลูกซองยาวไป6กระบอกปืนพก1กระบอกคงเหลือปืนในตู้เซฟภายในสำนักงาน10กระบอกนะคะแต่ว่าพบว่าถูกไฟไหม้1กระบอกจึงคาดว่าถูกขโมยไป9กระบอกค่ะโดยพันเอกเอกวริศนะคะชอบชูผลโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวว่าเหตุการณ์นี้ผู้ก่อเหตุนั้นอาศัยช่วงที่เจ้าหน้าที่เกิดช่องว่างและเตรียมการมาเป็นอย่างดีโดยเปิดปฏิบัติการเป็นกลุ่มเลือกเป้าหมายที่เปราะบางส่วนสาเหตุนั้นยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งค่ะตอนนี้ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งนึงนะครับยังไม่ยืนยันว่าเป็นเรื่องไหนนะครับแต่หลักๆก็คือเป็นเรื่องของการก่อเหตุรุนแรงในการปล้นปืนนะครับอาจจะไปใช้ประโยชน์หรือว่าแสวงประโยชน์ร่วมกันในกลุ่มอื่นๆก็มีความเป็นไปได้นะครับยังไม่ได้ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์ที่อยู่ในเหตุการณ์บุกโจมตีกลับมาทำงานตามปกติแล้วนะคะแม้ว่าวันนี้ทางเขตรักษาพันธุ์นั้นจะยังปิดชั่วคราวค่ะหลายคนบอกว่ายังมีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะคะโดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้ยังคงความสมบูรณ์อย่างไรก็ตามนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าเริ่มมีเสียงร้องของนกเงือกในธรรมชาติกลับมาส่งเสียงอีกครั้งหลังจากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเสียงของนกเงือกในธรรมชาติที่บินวนเวียนใกล้กับเขตรักษาพันธุ์นั้นหายไปภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือภาพบรรยากาศสดๆนะคะซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานนั้นยังอยู่ระหว่างการเข้าเก็บวัตถุพยานเพิ่มเติมโดยเฉพาะในพื้นที่ของอาคารสำนักงานนะคะซึ่งถูกระเบิดถึง3ครั้งด้วยกันทำให้ภายในนั้นเสียหายค่ะขณะเดียวกันนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงมีการนะคะในระดมกำลังนะคะดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางที่เป็นเส้นทางเข้าสู่ในเขตรักษาพันธุ์ด้วยนะคะเป็นมาตรการป้องกันเหตุความรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดนราธิวาสค่ะขอบคุณค่ะ